คนเก็บเสื้อผ้าพี่โอแล้วนะคะแม่พี่บอกว่าจะให้พี่ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านสักพักฝนจะเอาแบบนี้จริงๆใช่ไหมพรุ่งนี้10 โมงนะคะเจอกันที่ว่าการได้ถ้าฝนคิดว่าวิธีนี้มันดีที่สุดสำหรับฝนพี่ก็ยอมแพ้พี่โอ้อยากจะเอารูปแต่งงานของเรากลับไปบ้างไหมคะไม่ต้องพี่ไม่อยากเห็นพี่โอ๊ตคะฝนรักพี่โอ๊ตนะคะมันไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยอะแค่1 ปีเท่านั้นค่ะพี่โอ๊ตฝนขอเวลาแค่1 ปีเท่านั้นแล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตคะบอกตัวเองซ้ำๆว่าความรักคือดอกไม้พี่โอ๊ตโบคิดถึงพี่โอ๊ตจังเลยค่ะพี่จะย้ายมาอยู่กับโบนะได้สิคะตอนที่ฝนบอกพี่อ้อยพี่ชอดว่าฝนจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตคู่ของฝนกับพี่โอ๊ตฝนก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคะว่าวิธีที่มันจะใช้ปกป้องมันคือการต้องหย่ากับพี่โอ๊ตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ก็จะไม่ยอมแพ้ฝนจะต้องรักษาครอบครัวของฝนไว้ให้ได ายังมีสติเรียกว่าศรัทธาแต่เชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตาเรียกว่างมงายเขาหย่ากับฉันมันแค่ชั่วคราวเท่านั้นอย่าคิดมาฉวยโอกาสคนเราจะหย่ากันอ่ะมันก็มีแค่ผลเดียวก็คือไม่รักกันแล้วเท่านั้นค่ะเลวหยุดฝนฝนหยุดฝนฝนหยุดฝนโอ๊ยไม่ได้ให้ผมช่วยไหมล่ะครับผมจะทำให้คุณลืมคุณโอ๊ตแล้วก็ไม่ต้องเสียใจอีกครับไว้มีโอกาสน้องหวัดดีไหมไม่ต้องแล้วอันแรกก็ไม่ได้อยากจะหวัดดีนะโอเคค่ะใหม่ไหมใหม่ใหม่อีกรอบซับเหนือแล้วคนตรงหน้ามาใกล้ๆแบบนี้ไม่อยากเป็นข่าวมาก่อนเขาไม่เห็นหน้าเขาไม่เห็นหน้าเราเดี๋ยวไม่บอกประคองประคองคนแก่ไม่ได้เมานะวะ